ก็สวัสดีครับนะครับก็ผมวันนี้ผมมาสอนเรื่องการใช้กดมือขวานะครับในการอ่านค่าโมเมนต์ว่าจะเป็น mx หรือ my นะครับรอบแกนหลักหรือรอบแกนรองอย่างในโรบอทเนี่ย my จะเป็นรอบแกนหลักนะครับ mx ก็จะเป็นรอบแกนรองแต่ทีเนี้ยเราสามารถดู local นะ local access ของคานหรือเสานั้นๆได้สมมตินะครับสมมติอันนี้เป็นคานนะ simple span ด้านซ้ายขวาเป็นจุด support นะครับเนี้ยคานตัวนี้สมมติว่ามันรับผนังรับผนังหรือแรงที่ถ่ายมาจากพื้นเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะเป็นยูนิฟอร์มโหลดเต็มความยาวอย่างเงี้ยนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะเป็นโมเมนต์รอบแกนอะไรนะครับให้เราทำอย่างเงี้ยให้เราเอามือทำมือไปทิศทางเดียวกับแรงนะเอา4นิ้วไปทิศทางเดียวกับแรงพอแรงมันลงนี้ใช่ไหมครับแรงมันลงแต่มือเราทำได้2แบบแบบนี้หรือแบบนี้นึกออกปะมันได้2แบบวิธีการก็คือให้มือเราตั้งฉากกับเพลนของแนวแรงแนวแรงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเอามือไว้อย่างนี้คือมือเราอยู่ในเพลนเดียวกับแนวแรงแต่ถ้าตั้งฉากก็คืออย่างนี้ในที่ถูกคือต้องเอามือตั้งฉากกับแนวแรงนะครับเสร็จแล้วก็หมุนมือนะครับหมุนมือเนี่ยนิ้วโป้งไปทิศทางไหนก็คือแรงนั้นจะทำให้เกิดโมเมนต์รอบแกน local axis นั้นนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นคานก็คือเป็น my นะครับนี่ตอนนี้ my ลองดูตัวอย่างในโรบอทนะครับอย่างโรบอทอันนี้เป็นคานนะนี่เป็นคานนะครับแล้วก็มีแรงมากระทำคล้ายๆที่ผมสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีแรงยูนิฟอร์มโหลดมากระทำแล้วก็ตัวนี้เป็น local system ของคานนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็น global system นะครับสังเกตว่าแรงมาทำอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดโมเมนต์รอบแกน MY ที่ผมบอกนะนิ้วโป้งไปทางสีเขียวก็คือ MY ลองเช็คดูนะครับ MY apply เดี๋ยวใส่สีหน่อยแบบนี้นะครับนี่ MY นะครับนะถ้าเราไปดูผิดอันนะไปดู M แกนอื่นนะก็จะไม่มีนะ MZ ไม่มีเห็นไหมครับ MX ไม่มีนะครับประมาณนี้หรือถ้าเป็นเสาคอนเซ็ปต์เหมือนกันเป็นเสานะสมมติว่าแรงลมเข้ามาด้านนี้นะแรงลมเข้ามาด้านนี้แล้วก็4นิ้วเนี่ยมาทิศเดียวกับแรงแต่จะทำแบบไหนล่ะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คอนเซ็ปต์เดิมตั้งฉากกับแรงนะอันนี้มันจะอยู่ในเพลนเดียวกันใช่ป่ะเนี่ยหมุนก็หมุนตั้งฉาก90องศาแล้วก็หมุนมือเนี่ยหมุนมือนิ้วโป้งมันก็จะโป้งยังเป็นตัวบอกว่าแรงนั้นๆทำให้เกิดโมเมนต์รอบแกนอะไรก็น่าจะเข้าใจนะครับเราก็คือต้องฝึกทำบ่อยๆผมตอนใช้โรบอทผมทำตลอดหมุนมือตลอดนะครับนะไม่งั้นเราจะงงนะไม่งั้นเราจะงงนะครับถ้าเราได้หลักการพวกนี้ไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเราก็จะเก็ตนะเพราะว่าบางทีแต่ละซอฟต์แวร์โลคอลซิสเต็มก็จะแบบ XYZ มันไม่เหมือนกันบางทีนะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ